เรียกว่าออกมาฟาดอีกแล้วค่ะสำหรับดาราสาวแก้มบุ๋มปิยาดาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะฉะเกลียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดด้วยคำที่หยาบคายไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็อัดคลิปลง TikTokฝากถึงคนที่กล่าวหาว่าเธอตกอับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยโพสต์ข้อความลง Instagram พูดในฐานะของหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และปิดท้ายด้วยคำว่าถ้าโควิดไม่หายคิดว่าพวกเราจะตายก่อนไม่ใช่เพราะโควิดนะแต่ไม่มีจะกินทำให้หลายคนเข้าใจผิดและดูถูกว่าเธออยู่ในช่วงตกอับแล้วงานนี้สาวแก้มบุ๋มก็ขอลุกขึ้นมากอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองอัดคลิประบายความในใจพร้อมกับบอกให้คนที่เข้าใจผิดโปรดเข้าใจใหม่ว่าเธอแค่พูดเปรียบเปรยเท่านั้นไม่ได้ตกอับเพราะคนตกอับที่ไหนจะไปซื้อที่ให้น้องหมาและช่วยให้เกียรติพ่อแม่และครอบครัวของแฟนตนด้วยอีกทั้งยังบอกอีกว่าก่อนพิมพ์ช่วยให้คิดก่อนพร้อมไม่ปลื้มอย่าให้ชีวิตต้องตามติดทนายเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าคนที่บอกว่าหนูตกอับเนี่ยมันเป็นอะไรกันนะกันหนาคะคุณพี่ค่ะอ่านใน IG ให้มันชัดเจนกระจ่างแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็คำว่าจะไม่ตายเพราะโควิดแต่ว่าจะไม่มีกินเนี่ยเป็นคำแบบว่าพูดให้คนอื่นคิดพูดเป็นแบบเชิงว่าแบบไม่ไหวแล้วโอ้ยมันไม่ได้แล้วโอ้ยประเทศชาติมันไม่ได้แล้วโอ้ยเข้าใจไหมคุณพี่ให้เกียรตินิดนึงนะคะล่าสุดเพิ่งซื้อที่ให้หมานะคะคนตกอับมันไม่น่าจะไปซื้อที่ให้หมาแบบนั้นโน้แล้วก็ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่หนูแล้วก็ครอบครัวแฟนหนูด้วยนะคะจะไปพิมพ์อะไรหรือว่าอะไรเนี่ยนิดนึงนะแม่นะอย่ามาแบบมัวแต่แบบสับแล้วก็พิมพ์หรือว่าเขียนข่าวเรื่อยเปื่อยนะคะมันไม่เปิ่มฝากไว้ให้คิดนะคะ